แสงมันแสงเลยครับแสงอย่าเบียดนะครับกระบะครับอย่าเพิ่งเบียดครับมีรถขวาไหมไม่มีครับไปเลยครับกลับไปอย่าให้เสียเวลาสายแล้วขอให้ท่านนี้อย่าติดนะครับไม่ติดจริงด้วยครับจริงหรือเปล่ารอดูต่อไปโอ้โหแท็กซี่โอ้โหแต่ละคันมาเร็วนะครับมาเร็วเชิญก่อนครับเดี๋ยวค่อยแซงครับโอ้โหกระบะครับไฟเลี้ยวไม่เปิดเลี้ยวไปมั่วไปหมดเลยครับโอ้โหสิบล้อโอ้โหเซ็งเลยครับเล่นขับช้าปิดเลนอย่างเงี้ยนะครับรถติดหน้าดูนะครับข้างบนเกิดอะไรขึ้นนะครับใจเย็นครับท่านเมย์ครับผมยังอยู่ครับผมยังอยากมีชีวิตครับโอ้โหสิบล้อขึ้นไหวไหมเนี่ยบอกให้ใส่ท่อฟูนะครับจะได้มีแรงม้าขึ้นนะครับเปลี่ยนกล่องด้วยนะสิบล้อขึ้นไม่ไหวอ่ะไปแล้วครับตัวเองอย่าหักมานะโอ้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 ใครเอ่ยถ้ารถอะไรเอ่ยขอแซงหน่อยนะครับมาแล้วครับณจุดนี้เรามาถึงโค้งนี้แล้วนะครับกี่โมงแล้วนะครับเดี๋ยวดูนาฬิกาแป๊บนึงนะครับหลบรถกันนะครับเก้าโมงเก้านาทีนะครับช่วงนี้ว่างช่วงนี้โล่งต้องรีบซัดครับข้างหน้ามันจะติดไหมนะถ้าไม่ติดนี่โชคดีมากครับเรามาได้เร็วมากครับวันนี้โอ้รูช่างเล็กเหลือเกินติดอยู่เหมือนกันนั้นเนี่ยข้างหน้าช้าอีกสารพันโหนี่ผมต้องเข้าเลนนี้แล้วไปเอาเสียบขวาดีกว่าข้างหน้าก็ช้าไปต่อครับเลนขวามีช้าอีกคันนะครับวันนี้เจอนะครับช้ากันไปไหนเลยครับให้มอไซค์ออกซ้ายกันหมดครับหรือว่ามีด่านนะครับมีด่านนี่จบกันเลยนะครับชีวิตคงไม่มีนะครับโดนค่าปรับครับปกติช่วงเวลาทำงานมันจะไม่มีนะครับวันนี้มีนี่แจ็คพอตจริงครับ ไม่มีนะครับนะครับวินมอไซค์ชอบทำให้ตกใจนะครับขับมาแล้วเหมือนไม่ขึ้นสะพานแล้วออกซ้ายกันหมดเลยนะครับแต่เราก็คิดว่ารู้ดิรู้ว่ามีด่านไปแล้วครับเล่นไหนดีแล้วเนี่ยทำเวลาได้ดีครับวันนี้ก็ต้องรีบครับจะทันเราไปรู้เนี่ยแซงพ้นไหมไม่พ้นอย่าแซงนะครับเดี๋ยวไปตัดหน้าเขาแล้วยุ่งนะครับขอแซงนะครับแล้วครับอ
ึ่งอย่างเดียววันนี้ปิดมันมากนะครับรถเอ็มสแลดคือที่ผมมาบ่อยเพราะว่ามันคล่องแคล่วแล้วมันสนุกครับยิ่งขับยิ่งสนุกครับรถเอ็มสแลดนี่จะชิดกันไปไหนครับเนี่ยครับเฮ้ยหลับในวะเนี่ยเอาเซเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะครับใครหลับในต้องใช้รอบตัดในการปลุกนะครับส่วนคันนี้ก็ช้านะครับไปแล้วครับโหโล่งดีนะครับตรงนี้ตัดไป121นะครับความเร็วตอนนี้สายครับยังไงขับจรวดครับตอนนี้โหท่อยัดครับยืนนะครับเจ็บตูดครับแท็กซี่เบียดผมหมดโอ้โหเชิญครับจะออกซ้ายกันหมดเลยนะครับวันนี้ไฟแดงนะครับขออยู่ข้างหน้าแล้วกันครับวันนี้จะได้อยู่ข้างหน้าไหมเนี่ยแถวยาวมากเลยนะครับเป็นไรครับเราทำเท่าที่เราทำได้นะครับดูรถกันนะครับปุ๊บไม่มีครับไปเลยครับโอ้โหรู้สึกอยู่ไกลมากออกกิจสตาร์ทที่10มั้งครับแถว10เลยมั้งครับเนี่ยนี่ครับเดมอนครับเห็นที่ไรนึกถึงดูคติน้อยนะครับมันเหมือนดูคติน้อยมากครับไปแล้วครับโอ้โหไปข้างหน้าทันนี่เนี่ยโอ้ตำรวจมาทำอะไรโอ้โหตำรวจมายืนโบกหรือมาดักอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ผมอยู่ท้ายแถวเลยนะครับรีบตามต้องรีบไปครับนี่ครับเดี๋ยวกันเลยนะครับมาแล้วครับแสงหมดทุกคันนะครับวันนี้จุดนี้ต้องระวังแล้วนะครับโอ้ยโอ้โหพี่สายซื้อข้าวแกงครับรถแรงซื้อข้าวแกงจริงครับคันหลังสุดยอดครับขอสักกล่องได้ไหมโหพี่ R15 สายข้าวแกงนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับแป๊บนึงครับดูรถแป๊บนึงโอ้ยมัวแต่หา R15 นะครับแป๊บนึงนะครับไปไหนแล้ววะจะถ่ายรูปสักหน่อยไม่ทันนะครับจะอัดวิดีโอให้เข้ากล้องครับนะครับรีบไปดีกว่าครับเดี๋ยวสายครับไม่รู้เมื่อกี้หันไปเห็นทันพอดีหรือเปล่าครับรถแรงครับนี่ครับซื้อข้าวแกงของแท้9:15นะครับโอเคเขาให้มีถอยไว้เทโค้งครับเจอคนครับเบรกก่อนนะครับเวลาเข้าโค้งอย่างที่บอกครับเลี้ยวโค้งหันขวาไปดูไปปลายก่อนนะครับเนี่ยครับข้อดีของการเข้าโค้งนะครับหันไปดูปลายเราเห็นแล้วมีคนกำลังจะข้ามถนนก็ชะลอในโค้งก่อนเลยครับบางคนเล่นซัดมาครับปาดโค้งนะครับเจอคนปุ๊บเป็นไงครับกำเบรกหน้ามิดครับนะครับศอกเจ็ดพื้นเลยครับล้มเลยครับทางนี้ดูรถขวาดีๆนะครับดูขวาเสร็จก็ต้องดูซ้ายเนี่ยต่างคนต่างจะออกนะครับโอเคดูถ้าไม่มีรถก็เลี้ยวถนนทำใหม่ครับตรงนี้หลังทำเสร็จนี่น่าจะขับสบายขึ้นนะครับแต่ขอให้ตีเส้นด้วยนะครับรถมันจะวิ่งกันไม่เป็นเลนนะครับเจอสายช้านะครับต้องออกซ้ายนะครับเพื่อไปเสียบขวาเหมือนเดิมครับโอ้ยหลุม
ถนนโอ้ยพอกรุงเทพมันมีทุกอย่างนะครับนั่นปิดรูอีกแท็กซี่โทรเก้าโมงสิบเจ็ดเหลือเวลา13 นาทีนะครับอยู่ข้างหน้าไปเลยเสียงอะไรเบิ้ลๆโหเท่มากครับสวัสดีครับผมเจอนี่สวัสดีครับจะตามผมมาหรือเปล่าครับไม่รู้เป็นซับสไครเบอร์หรือเปล่านะครับโอ้พี่วินหมวกเท่มากครับไปไหนแล้วนะครับตามมาด้วยวะนะครับสงสัยไปคนละทางครับถ้าเป็นซับสไครเบอร์ช่วยทักมาด้วยครับว่าเจอผมนะครับวันนี้เฮ้ยคันขวานี่ซับสไครเบอร์ผมหรือเปล่าครับโซนิกนะครับต่อไปแล้วออกไปทันแล้วนะครับมัวแต่ดูโซนิกนะครับเวลาเข้าโค้งเราเจอพวกเนินหรือลูกกันหน้านะครับให้ปั่นคันเร่งนะครับอย่าไปบิดนะครับรถมันจะสะบัดครับจังหวะขึ้นเนินหรือลงหลุมอ่ะให้ปั่นคันเร่งนะครับอย่าไปบิดโอ้โหเชิญครับโอ้โหน้ำอีกแล้วน้ำเน่าในเงาจันโอ้แท็กซี่ขอไปหน่อยครับรถเมย์ครับรถเมย์ทำเวลาได้หนึ่งครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมระแวงครับรถมันจะเสียบไม่เสียบต้องคอยดูรถเลนอื่นนะครับเนี่ยครับจักรยานครับข้างขวาบางทีผมก็สงสัยนะครับจักรยานเขาขับออกกำลังกายครับในกรุงเทพครับมีนะครับปั่นออกกำลังกายครับแต่ผมคิดในใจครับไม่รู้ว่าจะปั่นเพื่อสุขภาพหรือว่ามันจะเสียสุขภาพทั้งควันรถควันท่อไอเสียนะครับอายุยิ่งปั่นยิ่งอายุสั้นลงนะเนี่ยนะครับกรุงเทพมีแต่คนใช้รถเก่งนะมอเตอร์ไซค์ก็มีควันอย่างเช่นคันนี้ครับรถขายใกล้ก้างครับควันออกเต็มนะครับหาอากาศบริสุทธิ์ยากนะครับวันนี้ต้องระวังทั้งซ้ายทั้งขวานะมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเพิ่งมาครับพี่โอ้โหพี่บีบแต่ปุ๊บพี่เลี้ยวตัดหน้าเลยดีมากครับทักษะการปาดหน้ารถพี่เยี่ยมมากครับฝึกกันต่อไปนะครับเพื่อชีวิตพี่ยังมีอยู่โอ้โหนี่โซนิกหรือเปล่าครับไปสิครับโซนิกรออะไรครับนั่นรอให้ไฟแดงอีกแล้วพิมพ์นิยมหรือเปล่าครับเวลาไลฟ์แชทอย่าพิมพ์นิยมมาบ่อยนะเดี๋ยวแฟนผมถามแล้วยุ่งเลย
หาว่าผมไปไล่ขับรถถ่ายอะไรสาวพิมพ์นิยมอะไรผมก็ขับปกตินั่นแหละครับแต่คนดูหันไปดูเองไม่เกี่ยวกับผมนะเอาอย่าลืมเข้าเกียร์อีกแล้วไปแล้วครับโอ้โหหนทางยาวไกลนะดูเทินโคตรไกลเลยครับบางคนมีคนถามเอนจินเบรกใช้บ่อยเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกครับพี่ใช้หนักหน่วงมากครับเอนจินเบรกณตอนนี้จะ10,000 กิโลยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับรถขับทุกวันรถมีประกันอย่าไปกลัวครับเราเคลมได้นะครับเนี่ยครับยูเทิร์นไกลไหมครับไกลมากครับเราก็ใช้คอนเซปต์เดิมนะครับเนี่ยครับคอนเซปต์เดิมของผมนะครับกลับรถมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เนียนครับเคลื่อนไหวดุดสายน้ำไหลเนียนไปใครที่หักหัวล้อกลับก็อีกนานครับจริงก็ไม่ใช่ไฟเขียวนะครับตรงนี้แต่ว่ามันก็คือเราก็ไม่ได้ไปตัดหน้าใครนะเวลากลับรถมันก็โอเคครับผมว่านะครับช่วงเวลาที่รีบๆระวังรถเสียบออกมานะครับเกลียดมากต้องขับขวาหลบอย่างนี้นะครับเวลากลัวรถเสียบนะครับจังหวะเราแซงขึ้นมาอย่างเงี้ยเผื่อมีคนเสียบโผล่มานี่ครับมองหน้าครับเห็นเลนขวาช้านะครับมาซ้ายไว้เลยครับเพราะเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ระวังรถเก๋งเลี้ยวซ้ายจะเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเวลาเลี้ยวซ้ายระวังรถเลนซ้ายมันตรงไปนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวมาชนนะครับเก้าโมง24นะครับผมจะมาได้ตรงเวลามากเลยนะครับวันนี้ออกสายแล้วจะมาตรงเวลาหน่อยไปปิดช้ากันหมดเลยนะไปซ้ายก็ได้ปะขอช้างนะครับนี่อย่างเงี้ยครับขับมาเนี่ยตรงนี้นะครับจำไว้เลยนะครับรถมันชะลออย่างเงี้ยระวังคนข้ามถนนอย่างเงี้ยครับคืออันตรายครับเนี่ยครับมันเป็นเขาเรียกว่าจุดบอดสายตานะครับคือสายตาเราจะแบบมองไม่เห็นคนข้ามถนนครับเพราะรถมันบังเราอยู่มันต้องคอยดูครับใช้วิธีชะลอนะครับแล้วก็ชะโงกดูก็ได้ครับนะครับวันนี้ถึงอย่างปลอดภัยนะครับขับเร็วก็ปลอดภัยได้แล้วถ้าคุณระวังครับเร็วเป็นช่วงๆครับช่วงไหนเร็วไม่ได้ก็ช้าครับโอ้โหตายอ้าวติดเว็บอีกแท็กซี่อีกอ้าวไปครับเชิญครับหันมาอีกทีเลี้ยวมาแล้วนะครับเนี่ยครับต้องระวังครับเมื่อกี้หันมายังไม่มีรถเลยนะครับหันมาอีกทีรถเลี้ยวกลับมาละแถวนี้มั่วจริงๆนะครับนี่ครับแก๊งมีตติ้งวินมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ต้องสงสัยครับรถหวอเลยทุกวันนะครับเส้นนะครับมันมีโรงพยาบาลด้วยแหละครับสมิติเวชนะครับโรงพยาบาลคนรวยนิดนึงคนจนเข้าคลินิกนะครับจะเลี้ยวชุบเสียบครับสิบล้อครับวัดไหมเห็นว่าสิบล้อยังไม่กล้าวัดผมเลยนะครับ
ะครับ9:27หรือเวลา3 นาทีใจเย็นครับมาอย่าเพิ่งเสียบ SGV เดี๋ยวฟาดบล็อกเลยนะครับมีที่จอดไหมครับวันนี้นั่นไงเต็มเลยเสียบไปแล้วครับอีก3 นาทีคือเวลาขึ้นลิฟต์ครับเพื่อไปประชุมโชคดีนะครับขับขี่ปลอดภัยค่อยเจอกันในไลฟ์แชทเย็นนี้นะครับรอดูคลิปไปด้วยครับปิดกล้องนะครับสวัสดีครับ